สวัสดีครับก็มาพบกันหลังจากการงานสักครู่นะครับตอนนี้สัญญาณเสียงชัดเจนสัญญาณภาพชัดเจนนะครับขอความกรุณาช่วยบอกกันนิดนึงว่าสัญญาณภาพชัดเจนสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับผมฟังตัวเองก็บอกว่ามันชัดเจนของท่านไม่จะบอกมาก็ไม่แน่ใจเอาตัวเองตรงนี้ก่อนนะครับถือว่าชัดเจนทั้งภาพและเสียงขอบคุณครับคุณนัทนันจากพิษณุโลกนะครับภาพเสียงชัดเจนนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันว่าเรื่องของตอนนี้เนี่ยเวลาดันเบลจากเมื่อเช้านี้ก็ยังถือว่ายังยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออยู่ลมสุริยะก็ความเร็วนะครับลดลงมาเหลือไม่เกิน800จาก900แต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับชัดๆว่ารังสีที่มาที่มาน้อยนะครับดูกราฟตัวล่างเส้นนะครับสนามเหล็ก IMF ยังคงตรงๆมาอยู่ยังไม่บิดเบี้ยวปะทะนะวันนั้นเบลแล้วก็ยังใช้ได้อยู่แต่จะมาด้านหลังเป็นหลักตอนนี้เราพบว่าครับพลังงานที่ออกมาด้านหลังนะครับเนี่ยลูกศรเห็นว่าตรงนี้เนี่ยบางช่วงพุ่งตรงมายังด้านหลังของโลกเราอย่างเต็มๆแล้วก็ลักษณะเป็นเหมือนขวดคือก็เรียกว่ารุนแรงไม่รุนแรงส่วนของสนามแม่เหล็กที่โคโลกเหนือโคโลกใต้ก็ชัดว่ายังบิดเบี้ยวนะครับลายรูปทรงเสมือนมีและไม่มีตั้งแต่จรช่วงเช้าที่ไลฟ์สดไปแล้วดูเลขแต่ละตัวนะครับก็ชัดเจนว่าซีโลกใต้มีการบิดเบี้ยวมีการแตกหนอแบบไฮดรานะครับมาดูภาพที่เป็นตัวสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยชัดเจนว่าซีกโลกใต้เห็นไหมครับบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปเยอะมากๆเลยแล้วก็จุดนี้ครับขึ้นมา2ครั้งมีการเชื่อมต่อกันด้วยสต็อปภาพไว้เพื่อให้ท่านดูเป็นช่วงๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีจุดสนามเหล็กขึ้นมา1จุดนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็หายไปแล้วก็มีการเชื่อมนะครับมีจุดเล็กๆจุดนี้ขึ้นมาจุดที่2ภาพไม่เป็นภาพไม่ออกถ้าต่อเนื่องจะมีเห็นไหมฮะตรงนี้มีการเชื่อมโยงจริงมีจุด1จุดขึ้นมาก่อนจุดที่2ตรงนี้แล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่างจุดที่1กับจุดที่2ที่เกิดขึ้นมาตัวด้านขวามือนี่มีการเรียกว่าเสมือนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ผิดถูกครับเป็นเถาวัลย์ดีกว่านะฮะที่โลกเหนือก็สภาพโค้งไปโค้งมาเห็นได้ชัดว่ามีการผิดเพี้ยนชัดเจนนะครับจุดที่2ขึ้นมาจุดที่1หายไปโค้งลงใต้ที่โลกเหนือออกมาลักษณะเป็นหลอดไฟสมัยก่อนนะครับเป็นหลอดทังสเตนมีโคนเป็นดอกไม้เป็นพุ่มดอกขึ้นมาก็ว่าได้พอเราไปประมาณ 6-8 นาทีนะครับที่โลกใต้เป็น3วงแล้วประมาณนี้ที่ตกเหนือมีประมาณ2วงขยับไปอีกเห็นความชัดเจนในการผันผวนของสนามแม่เหล็กโลกนะครับแล้วพอเรามาดูนะครับตัวลมสุริยะที่มากระแทกนะครับความเข้มนะครับอยู่ในระดับประมาณ400ถึง500นะครับ500ถึง500ด้านหลังเข้มมากกว่าเหมือนเดิมคือพลังงานที่มาจากด้านหลังด้านข้างนี้มีผลเยอะหรือว่าตอนนี้โลกเราหันด้านหลังเอียงให้กับดวงอาทิตย์คงไม่ใช่ถูกไหมครับมาดูตัวโปรตอนโปรตอนก็มาเต็มอวกาศเห็นไหมครับโปรตอนมาเต็มอวกาศเลยเป็นสีน้ำเงินทึบไปหมดเลยไม่มีช่องว่างเลยนิดเดียวหน่อยๆมาดูเพรสเชอร์แรงกดแรงอัดเห็นไหมฮะแดงเถือกเหมือนกันเต็มไปหมดเลยงั้นช่วงกลางคืนนะครับจะมีเพรสเชอร์หรือพลังงานเนี่ยกดทับมายังพื้นผิวโลกมากกว่ากลางวันกลางวันจะมีแก๊ปช่องสีขาวนี่อยู่เพราะสนามเหล็กด้านกลางวันเนี่ยจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่ากลางคืนแต่กลางคืนเห็นไหมครับตัดลงมายังโลกเราอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านดูประจำท่านก็จะทราบได้ Anomaly ยังเหมือนเดิมแปลกๆความเข้มที่ซีโลกใต้
มากที่โลกเหนือมากตลับไปตลับมามาดูจากขั้วโลกเหนือมายังเส้นศูนย์สูตรอย่างที่บอกครับเมื่อเช้านี้แนวเส้นศูนย์สูตรจะมีพลังงานมากกว่านี้นะเห็นไหมเส้นศูนย์สูตรต่ำลงมาด้านนี้จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กครับมากกว่าด้านที่20องศาถึง50องศาสักพักหนึ่งนะครับสนามพลังงานจากที่โลกเหนือจะแผ่ลงล่างอีกเห็นไหมครับเป็นการบอกชัดเจนว่าส่วนมากเข้าทางซีกโลกเหนือแล้วก็กระจายลงมาทางด้านล่างในช่วงที่ผ่านมาครับประเทศเราเห็นไหมครับนี่คือสนามแม่เหล็กนะครับที่ตกทบมานะครับเกือบถึง200นาโนเทสลาประมาณ100ถึง180กระจายไปทั่วโลกผันผวนเยอะเห็นไหมฮะดูการกินพื้นที่ของรังสีของตัวพลังงานเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยนะถามว่าอิเล็กตรอนคือพลังงานที่มาจากอวกาศมันจะขึ้นโดยตรงเห็นการแผ่รังสีไหมครับแม้นว่าดวงอาทิตย์นะครับส่วนมากจะโคจรทางด้านซีกโลกใต้แต่ปรากฏว่าอิเล็กตรอนที่ผ่านไปเนี่ยมันครอบคลุมถึงซีกโลกเหนือด้วยเห็นไหมนี่คือเส้นศูนย์สูงเลขศูนย์ตรงนี้การแกว่งของขั้วสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกสะบัดเยอะกว่าเมื่อตอนเช้าไหมครับนะครับสะบัดลงทางด้านใต้มากกว่าด้วยนะครับนี่คือด้านตะวันตกนะฮะเวสวาร์ดนี่ไปไกลเลยมาตะวันออกบางส่วนตะวันออกทีกว่าแต่ตะวันตกไปไกลจุดนี้ดูครับดูกราฟตรงนี้ดูครับว่าเนี่ยตีไปตะวันออกเฉยเลยนะครับก่อนตีไปตะวันตกเห็นการแกว่งไหมครับจะบอกว่าเหมือนลูกหางใกล้ล้มไหมครับมันดูตรงนี้มันดูนะเห็นความไม่เสถียรไหมครับนะมันจะวันตกอีกแล้วเห็นไหมตีห่างตียาวเลยเนี่ยกระเด็นมาไกลเลยเห็นไหมจากเซ็นเตอร์ตรงนี้ไปไกลไหมครับดูกราฟซ้ายมือนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ตะวันตกที่ตะวันออกเยอะแต่ไปตะวันตกมากกว่ามาดูทางด้านทิศเหนือมีการกระโดดขึ้นเหนือด้วยหนีจากจุดศูนย์กลางตรงนี้เราไล่ทีละช็อตทีละแบบแล้วที่จะบอกว่ามันเหมือนเดิมก็ไม่ใช่ถูกไหมครับสวัสดีครับคุณวิเชียรนะครับคุณณรงค์นิดนะครับลุงแก้วสวัสดีครับคุณณัฐนันท์นะครับนะครับคุณวิเชียรคุณณรงค์นิดนะครับเห็นไหมกระโดดไปนี่ดูภาพรวมด้านบนอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะผมรีเฟซอีกหนึ่งครั้งจะได้เห็นตัวลูกศรวิ่งไปวิ่งมาด้วยครับนี่คือภาพรวมทั้งไปทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยมันหนีจุดศูนย์กลางไปแบบนี้งั้นภาพรวมคือกราฟด้านนี้ครับชัดเจนนะครับด้านนี้ต่อไปมาดูเรื่องของตัวพลังงานที่เกี่ยวข้องกับตัวคอสมิกนะครับตัวคอสมิกตัวความถี่โลกชูมันเรโทแนนซ์ผมดีเฟซอีกหนึ่งครั้งให้อัปเดตที่สุดมีการกระตุกนะครับช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย2โมงนะครับเที่ยงถึงบ่าย2โมงมีการกระตุกถามว่ากระตุกจากอะไรก็เหมือนกันครับมีพายุสุริยะเข้ามากระแทกด้วยมีโซลาร์แฟร์ด้วยนะครับจุดต่ำสุดก็ยังอยู่ที่ประมาณ2นะครับ2ส่วนสูงสุดณวันนี้อยู่ที่ประมาณ19 20ไม่เกิน20คอสมิกเลยอีกครั้งหนึ่งจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เกิดโซลาร์แฟร์เกิดพายุสุริยะนั้นคอสมิกเรย์จะน้อยลงเพราะว่าความแรงนะครับของพายุสุริยะจะช่วยพัดพาคอสมิกเรย์ที่จะมาตกกระทบในโลกเราเนี้ยออกไปด้านอื่นออกไปคือไม่ตกแต่โลกคือพัดให้ผ่านเลยโลกไปงั้นพายุสุริยะมีมาถึงโลกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะช่วยลดปริมาณคอสมิกเรย์ที่ไหลลงโลกได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อเดียวพายุสุริยะลดคอสมิกเลยแต่มาเพิ่มแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหลากหลายพื้นที่รีเฟรชใหม่อีกหนึ่งครั้งการรีพอร์ตของ UCS เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเป็นกราฟที่ใช้ได้นะครับใช้ได้มาที่สุมาตราตรงนี้นะครับที่สุมาตราเนี่ยไหว 6.2 ลึก80กิโลเมตรก็ปิ่มๆระหว่าง
เปลือกโลกกับแมกมาไหวไปทั่วตรงรอบญี่ปุ่นนี่ไหวรุนแรงนะครับไหวลึกคือถามว่าไหวหลายครั้งเฉลี่ยประมาณ400กิโลเมตรคือชั้นแมกมาลึกๆเลยแน่นอนมาทางด้านอุณหภูมิทางด้านนี้ทางด้านฟิจิก็ไหวที่ลึกมากกว่า500กิโลเมตรนี่600กิโลเมตรไหว4นี่ไหว5มาดูตรงนี้นะครับไหว11ทางด้านปาปัวนิวกินีทางด้านติมอร์ลึก63ซึ่งตรงนี้อยู่ในชั้นแมกมาแล้วนะครับขึ้นมาด้านฟิลิปปินส์เพลทตรงนี้นะครับจะอยู่ในอินโดนีเซียนะนี่คือฟิลิปปินส์เพลทลึก138เห็นไหมฮะแล้วก็มานี้600กว่า400กว่าลองดูด้านบน56นะครับ132ทำไมมันไหวลึกนะลึกนะลึกลึกอลาสก้าเราไล่ไปของเขา35 48 61 98 20ถือว่าเฉลี่ยลึกถูกไหมครับลึกที่ชั้นแมกมามาดูด้านที่อเมริกาตรงนี้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับเรอแกรนด์นะครับ16ตุ่มเล็กๆตุ่มนี้ติดไหม7เนวาดาเข้าเขตเนวาดาและทางด้านมีนิวเม็กซิโกมั้งเนี่ยใช่ 7.7 มาทางอเมริกากลางนะครับ10มาทางอเมริกาใต้80แมกมาแน่นอนนะครับ 9.5 โคลอมเบียมาตรงเปลือกโลกตรงนี้10กิโลเมตรนะเราขยับมาตามพื้นที่นะครับมาที่ยุโรปนะครับน่าจะตุรกีอัลบาเนีย10กิโลเมตรมาทางจีนตรงนี้ก็10กิโลเมตรนะใกล้ๆเรางั้นโดยเฉลี่ยปั๊บเนี่ยไหวลึกมากๆแนวนี้นะครับซึ่งก็บอกชี้ชัดว่ามีสัญญาณระหว่างแผ่นเปลือกโลกครับออสเตรเลียกับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกที่ดันแผ่นฟิลิปปินส์เพลทตรงนี้ออสเตรเลียดันล่างขึ้นไปมีปัญหาชิงบนชิงล่างมาดูเรื่องของทุนมีคนถามว่าทำไมไม่มีการเตือนสึนามิเลยเหรอเพราะว่าแผ่นดินไหว7กว่าที่บอกครับไม่เกิดสึนามิโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนะต่อให้มันไหว 10.5 ริกเตอร์แต่ถ้ามันลึกนะครับเกิน90กิโลเมตรเกิน80เนี่ยมันอยู่ในชั้นของแมกมาเลเยอร์ก็จะไม่กระเทือนนะครับแต่ถ้าไหวที่เปลือกโลกกระเทือนแน่นอนสึนามิเกิดนะแล้วก็เน้นบอกว่าสึนามิที่รุนแรงจริงๆสามารถฆ่าคนตายได้แบบมหาศาลคือแผ่นดินไหวทะเลขนาด 8.3 ริกเตอร์ 8.2 ก็เกิดคลื่นใหญ่ความสูงแต่ไม่ง่ายเกิน1เมตร 8.3 นี่ได้ระหว่าง 2-5 เมตรนะครับต่างกันนะแผ่นดินไหว 8.2 มันแค่ไม่เกิน2เมตรแต่ถ้าเกิด 8.3 ปั๊บ 2-5 เมตรเลยนะแล้วขึ้นอยู่กับการลดระดับของแผ่นเปลือกโลกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแตกต่างกันแผ่นดินไหว 8.3 แรงกว่า 8.2 10เท่านะไม่ใช่1นะ10เท่าเลยทีเดียวก็ว่าได้เรื่องของลมฟ้าอากาศนะครับมาดูเรื่องของลมนะมาดูภาคเหนือเราจะชัดๆว่าตรงนี้จะเห็นว่านะครับลมที่มาเนี่ยครับมาจากรัสเซียมหามงกุฎอาหารจีนแล้วก็ลงมาที่อ่าวตังเกียผ่านเวียดนามเห็นมั้ยผ่านลาวทุ่งไหหินกว่าแขวงสระวันมาทางมุกดาหารอุดรธานีนะครับแล้วก็ส่วนนึงนะครับไปทางนครสวรรค์ไปทางอุ้มผางภาคกลางส่วนนึงขึ้นเหนือไปหาจังหวัดเลยบางส่วนของอุตรดิตถ์จังหวัดน่านนะครับดูตรงนี้ครับแต่พอมาทางด้านเชียงรายตรงนี้ปั๊บเนี่ยลมที่มานะครับตรงเนี้ยมันกลับไปกลับมาแต่ถ้าถามว่าตรงที่บ้านผมเลยนะลมที่มาที่บ้านเนี่ยมาที่ตะวันตกล้วนๆเลยที่ตะวันตกเลยครับไม่เหมือนตามนี้ดูใกล้ๆชัดๆนี่อันนี้ไม่รีพอร์ตว่าลมไม่มีศูนย์น็อตคือมันเบามากแต่เป็นกันโชคเป็นช่วงๆเป็นลมเย็นลมหนาวแต่ทิศทางนี่ครับมาจากพม่าครับมาจากด้านนี้เลยมาจากช่องเขาด้านนี้เลยไม่ได้มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งน่าจะเป็นลมหนาวมากกว่าถูกไหมครับแล้วถามว่าอย่างอีสานเนี่ยเอ้ยทำไมปีนี้หรือช่วงนี้ลมนะครับที่มาจากประเทศจีนลมหนาวเนี่ย
มันไม่ได้มาจากตรงๆนะครับเนี่ยจากจีนมาผ่านเวียดนามเหนือผ่านลาวลาวเหนือถึงจะมาประเทศไทยได้กลับผ่านเอาตังเกียมันจะนั่งวกขึ้นบนงั้นทำไมอีสานหนาวทำไมที่ผ่านมามีหมอกเยอะเหลือเกินชั้นบรรยากาศมันหดตัวต่ำลงนะครับและได้อย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกกดผิดเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะมาดูฝนกับพายุนะครับณนะตอนนี้เวลานี้เราพบว่าครับยังไม่มีแต่ก็ต้องมีครับภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยลมแน่นอนเพราะเตือนมาตลอดแล้วเนี่ยแล้วภาคอีสานก็บอกแล้วครับนะครับว่าจะเกิดฝนตกงั้นถามว่าฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับจากเวียดนามเข้ามาชัดเจนนะฮะจากบอร์เนียวจากฟิลิปปินส์พาพายุพาน้ำมาได้อย่างไรนี่คือลมหนาวที่เกิดขึ้นมาพามานี่เอาของ ECM FWF ก่อนนะครับวันที่19ครับบางส่วนของเชียงใหม่ของพานฝนตกชัยประการฝนตกวันที่20อุณหภูมิผันผวนนะครับเส้นความกดอากาศสูงนะครับ1014ลงมาผ่านถึงอยุธยาขึ้นลงโดยรวมอากาศหนาวเย็นนะพอวันจันทร์หน้า23นะครับเริ่มแล้วนี่กรุงเทพเริ่ม22องศาเริ่ม20องศาแล้วนะครับวันที่22วันอาทิตย์และ23จะเริ่มมากกว่าเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงความผันผวนทีนี้เรามาดูของนะครับ GFS เนี่ยงั้นต้องดูหลายๆโมเดลมาประกอบกันว่ามันคืออะไรมาผสมผสานกันอย่าเชื่อแค่โมเดลใดโมเดลหนึ่งเท่านั้นครับเอาข้อมูลหลากหลายมาผสมกลมกลืนกันแล้วเพื่อความแม่นยำที่ถูกต้องที่ดีที่สุดประมาณนี้นะครับวันอังคารที่17ลมแรงนะฮะลมแรงนะแล้วลมเห็นไหมโทษทีครับเดี๋ยวผมหยุดภาพนิดหนึ่งลมนี่มาเนี่ยครับเห็นไหมพัดนี้แล้ววกขึ้นเหนือจะบอกอ้าวงั้นลมหนาวต่อไปนี้นะที่มานครสวรรค์นะทิศทางลมหนาวจะมาจากทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้พิษณุโลกชัดเจนว่าทิศทางลมหนาวมาจากทิศใต้อุตรดิตถ์ลมหนาวมาจากทิศใต้นะฮะตากเชียงใหม่น่านเชียงรายกลายเป็นว่าลมหนาวจะมาจากทิศใต้ไม่ใช่ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่เคยมีมาดูเส้นทางลมแปลกไหมครับทุกอย่างผันผวนเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเกิดดับดับเกิดดับดับเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับพายุก็มานะครับจากอ่าวตังเกียก็มีมานะครับจากทะเลจีนใต้ผ่านเกาะบอร์เนียวก็มีมาทิศทางลมถามว่าภาคใต้หนาวไหมหนาวครับถ้าถามว่าภาคใต้นี่24องศาก็หนาวแล้วนะครับแล้วก็มีนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบมีโอกาสต่ำกว่า20องศานะถ้าเราคนภาคใต้ผมก็ถือว่าหนาวแล้วล่ะเพราะตอนอยู่ใต้ก็มันร้อนอะร้อนตลอดร้อนกับฝนนะครับก็อยู่ใต้มา 5-6 ปีที่อยู่เต็มๆนะครับที่ปัตตานีส่วนการเดินทางไปใต้ก็ไปบ่อยมากเยอะมากเข้าพื้นที่ทุกฤดูกาลวันที่19เนี่ยท่านสามารถเปิดวันเองที่บ้านนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการบรรยายเนี่ยถ้าเราข้ามมาวันที่21ข้ามมาที่22นะข้ามมาจันทร์ที่23ลมยังมาแบบที่เหมือนเดิมถ้าใครคิดว่ามันปกติมันไม่แปลกก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรนะครับนี่คือที่มาที่ไปดูภาคใ
นะตอนนี้วันนี้นะครับลมมาหลายด้านผันผวนตรงนี้เสมือนลมลงไปนะครับทางด้านนี้จะเกาะสมุยเกาะพังงานไม่แน่หมู่เกาะอ่างทองหรือเปล่าตรงนี้นะครับเนี่ยบางครั้งมันลมหุบไปในดินผมเน้นย้ำว่านะครับทั้งทิศทางลมและฝนนี้มันเคลื่อนตามการเคลื่อนที่ของแนวสนามแม่เหล็กในชั้นบรรยากาศลมเกิดจากการถ่ายเทนะครับเขาบอกอุณหภูมิต่ำนะครับลมมาชนกันก็ใช่ครับแต่มันเป็นการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กในแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดมีการเคลื่อนไหวเป็นชั้นเลเยอร์เหมือนขนมชั้นที่บอกว่านะครับเหมือนขนมชั้นมองดูฟ้าจะเห็นเมฆเป็นชั้นๆสวนทางไปสวนทางมาบางก้อนขึ้นทิศเหนือบางก้อนลงทิศใต้บางก้อนทิศตะวันออกบางก้อนทิศตะวันตกนี่คือการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กในประเทศนั้นๆแล้วมันฝนผสมเยอะนะครับก็เป็นห่วงที่นราธิวาสนะครับนราธิวาสที่สุขลินมาที่ตากไปที่สุไหงโกลกมันจะมีเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันส่วนพังงากระบี่ภูเก็ตก็มีฝนตกหนักบางช่วงเหมือนกันส่วนของนครศรีธรรมราชนะครับเขาหลวงนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีก็เยอะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยเพราะปริมาณฝนสะสมนี่เกิน150มิลลิเมตรตามนี้นะครับงั้นของจริงก็น่าจะประมาณ180-200ได้ก็ระวังไว้นะครับตั้งแต่บางสะพานน้อยลงมานะครับกระบี่ตรังสตูลเป็นไปได้หมดมาดูรายงานของ NASA นะครับรีเฟซใหม่อีกหนึ่งครั้งก็จะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเสนอเรื่องของการปล่อยจรวดการเบี่ยงเบนความสนใจจากภูมิอวกาศที่ทุกที่อื่นมานับจุดดับของ NASA วันนี้นะครับว่ามีกี่จุดที่แถลงอย่างเป็นทางการนับ192 1 2 3 4 5 6 78 9มี9จุดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9บางคนสงสัยว่าซันสปอตพอแล้วจุดดับเนี่ยทำไมจุดดับนี่มันไม่ใช่จุดเดียวอย่างเคสนี้ครับจุดดับที่ตัด184นะครับมีใหญ่ๆอยู่2ส่วนตรงนี้นะครับมีส่วนย่อยนั้นเป็น3 4 5 6 7 8 9 10 11งั้นกลุ่มนี้ครับเรียกซันสปอตนะครับคือจุดดับหรือจุดที่สามารถมองเห็นได้สปอตคือการมองเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแค่จุดเสมอไปไม่ใช่พอยต์นะครับคือสปอตงั้นอย่าง3190ที่ใหญ่ตรงนี้ใหญ่มากโอกาสเกิดเอ็กซ์คลาสได้ก็มีนะครับจุดย่อยๆมารวมกันในกลุ่มนี้จริงๆเป็นกลุ่มมากกว่ากลุ่มของรอยรั่วนะครับ3194นี่มีมากกว่า10จุด3188 6789จุดนี่คือคำพูดซันสปอตนั้นทั้งนั้นหลุมดำบนดวงที่คือโคโรนาโฮเราเรียกง่ายๆนะครับเพื่อไม่สับสนงั้นหลายคนมาว่าผมพูดผิดหลุมดำคือแบล็คโฮลในอวกาศก็คือฟังต่างกันไม่ตามให้ต่อเนื่องกราฟก็เยอะผันผวนแล้วก็เห็นชัดๆว่าแนวโน้มจะเกิดM class กับ X class ไม่น่าเกิน12ชั่วโมงจากแพทเทิร์นต่างๆเหล่านี้นะครับที่มาดูของโซลาร์แฮมบอกมีโปรตอนถึง 25% ถ้ามีโปรตอนขนาด 25% นั้นนะครับตอนนี้แต่ของโซลาร์แฮมให้น้ำหนักไปที่ M แฟร์มากกว่านั้นโอกาสเกิด M แฟร์ 55% เป็นสีเหลืองขึ้นมาแสดงว่าเขาบอกว่าจะเกิด M แฟร์ในขณะที่ X แฟร์มีโอกาสไหมมีโอกาส 15% แต่เขามองว่ายังไม่น่าเกิด X แฟร์น่าจะเป็น M แฟร์มากกว่าจะเป็น M ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึง X แต่โปรตอนขนาดนี้นะครับเกิน 10% ตอนนี้มันผันผวนนะครับโอกาสเกิด X แฟร์ได้อย่างง่ายดายไม่ธรรมดาในที่บอกว่าถ้าเรามาดูโซลาร์ฟลักถ้ามันเกิน200นะครับโอกาสเกิด X แฟร์ระหว่าง100ถึง200 M แฟร์อยู่แล้วงั้นถ้าเกิดเกิน200เนี่ยโอกาสเกิด X แฟร์มากนี่เท่าไหร่234เนี่ยข้อมูลเหล่านี้ครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับในการวิเคราะห์ในการคิดข้อมูลทั่วไปฮะ1 2 3 4 5 6 7 8
9ตรงนี้เขาว่ายังไม่เป็นนั่นนะครับเนี่ย87 88 89มันสลายไปแล้วมันเริ่มฝ่อไปแล้วถ้าดูก็11จุดนะจุดไปเท่าไหร่ครับอยู่ที่ตัวโปรตอนความหนาแน่นใน7วันที่ผ่านมานะครับ7วันที่ผ่านมาก็คือเอา X class 1ครั้งส่วน M 1 2พอยไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7วันมี26ครั้ง7 3 21เฉลี่ยวันละ3ครั้ง4ครั้ง7 4 28เฉลี่ยวันละ4ครั้งเยอะนะครับเป็นแต่ว่าที่ผ่านมานั้นยังมาไม่ตรงยังเกิดโซลาร์แฟร์ที่จุดดับนั้นไม่ตรงโลกเท่าไหร่นักแต่วันที่13ถึง15เนี่ยโซลาร์แฟร์ที่เกิดเนี่ยมันตรงกับโลกเราคือใกล้โลกเรางั้นแรงเหวี่ยงทำให้โซลาร์สตอร์มนั้นมาปะทะโลกเรานะครับเหมือนที่เกิดมาวันเนี้ยดีเฟสใหม่1ครั้งจะเห็นว่าดวงอาทิตย์มีการปล่อยพลังงานอย่างมากมายนะครับอย่างรุนแรงเนี่ย13รุนแรงไหมครับ13ก็รุนแรงเนี่ย13แรงมาก14ก็มา15ก็มา16ก็มาเห็นไหมปล่อยมาทั่วเลยอ่ะงั้นถามว่างั้นที่ระเบิดเยอะๆนี่นะครับมีหลายส่วนตอนนี้ตรงกับโลกเราแล้วบอกว่าเมื่อพลังงานไฟฟ้าพลาสมาเหล่านี้มากระทบกระแทกโลกมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยหรือนั่นคือคนที่ไม่ศึกษานะครับที่ผมพยายามบอกว่าถ้าคุณว่างมาดูแล้วก็ดูที่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างที่คาดการไว้หรือเปล่าการเกิดโซลาร์แฟร์อย่างต่อเนื่องที่บอกว่าโลกเราถูกเผาเป็นช่วงๆที่ผ่านมาเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานี่นะครับถูกเผาแต่ความรุนแรงยังไม่เท่านี้นะช่วงนี้แรงมากกว่าเพราะมี M class เยอะนะครับแล้วก็มี X class เยอะเนี่ยเกิดบูมใหญ่ปั๊บนะครับในเที่ยงของแอฟริกาแล้วก็ไปต่อนี่เวลา 11:00 น. 11:00 น. แล้วของวันนี้ครับ UTC เห็นไหมฮะตูมใหญ่ที่แอตแลนติก 12:00 น. แล้วก็โดดมาตอน 6:00 น. เช้าทีนึงงั้นตรงนี้ครับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโอเคนะครับงั้นภาพรวมคุณก็ระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคนจะหาว่าขายของก็คือที่หลบภัยที่ทำไว้มีอยู่หลังหนึ่งเจอพิษโควิดส่งออกทำให้เป็นหนี้ธนาคารมากกว่า30ล้านที่ต้องประกาศขายไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกคงจะไม่ขายก็ขายเท่าทุนที่ทำไปคนที่มีศักยภาพเรียกมาเป็นหลักที่ดีที่สุดนะครับดูข่าวโดยทั่วไปอันนี้เป็นเพจสาธารณะซึ่งต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยแชร์ข้อมูลมาจะเป็นคนไทยซะมากกว่านะครับนี่ของดร.ก้องพบท่านก็ให้เราปล่อยวางปล่อยว่างนะครับคุณนัทนันก็ตามทั้งเรื่องพิบัติภัยจากภูมิอวกาศตามทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน mRNA ตอนนี้คนตายเยอะแล้วนะครับเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยไม่รู้นะถ้าคุณมีการศึกษาในโลกโซเชียลจะมองเข้าใจแต่เด็กทั่วไปไม่เข้าใจนะครับเรียนอย่าแบดแชทอย่าบ่อยถามเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดภูมิภาคต่างกันคนไทย6วันที่ผ่านมานะครับทุดงควัตหลายคนบอกว่าอย่าพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องการเมืองทำให้คนไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ตัดไปเพราะว่าการเมืองสำคัญเพราะว่าเขาต้องการจะยึดประเทศไทยนะครับถ้าถามผมนะการยึดตอน
ที่มนุษยชนนะครับระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการทหารประเทศไหนก็แล้วแต่นะประชาธิปไตยตัวดีอเมริกาตัวดีอ้างความมั่นคงจับคนจับคนนี้ฆ่าคนตายโดยไม่มีสาเหตุอ้างความมั่นคงมีการลักวัตกรรมโดย NSA นะครับนะโดย CIA ทั้งกระทรวงมัตุภูมิทั้งหน่วยงานความมั่นคงกำจัดคนฆ่าคนจับคนเป็นว่าเล่นมีคนโฮมเลสบ็อกซ์พีเพิลทั่วประเทศนะครับ LA ซานฟรานซิสโกมีหมดเลยถามว่าประเทศไทยมีคนจรจัดนอนตามถนนเนี่ยเหมือนในอเมริกาไม่มีนะครับสนามหลวงยังมาทำงานนะแต่สนามหลวงที่นอนไม่มีที่เช่านอนแรมนอนสนามทำไมก่อนนอนสนามหลวงกันถ้าจะมาขามั่งการสนามหลวงมั่งแล้วก็ใช้สถานที่หากินมั่งแม่ค้าต้มตำแต่งตัวสวยๆทาหน้าทาปากแล้วก็หายไปบางครั้งกินต้มตำครกแรกกินครกสองไม่ได้เพราะแม่ค้าไม่อยู่ยังไม่เหมือนกันนะครับงั้นพอดูตรงนี้ปั๊บก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีข่าวโดยทั่วไปจะลองเปลี่ยนมาหน้าส่วนตัวจะมีผลต่อการไลฟ์สดหรือไม่ไม่น่ามีผลนะครับดูเป็นยังไงบ้างมาดูที่หน้าหลักโอเคไม่น่ามีผลต่อการไลฟ์สดโอเคครับอันนี้พี่อิ่มนะครับอยู่ที่ปัตตานีที่มัทตูลพี่ตัวอันนี้ลูกน้ำนะครับน้องสาวผมก็ทำบ้านเช่าบ้านมาเป็นร้านกาแฟร้านค้าก็อย่างที่บอกครับบางคนเราก็ไม่รู้นะครับติดช่วงที่ผ่านมานะครับ I was watching this last night well after the sun had set we had a red glow นะครับIt occurred to me I was seeing the aurora australis and it was australis นะคิดว่านี่เป็นออสเตรเลียนะครับไม่น่าเป็นออสเตรียนะครับผมก็ภาษาไม่ค่อยแข็งแรงใบขวัญเจ้าของเพลงที่1ตอนนี้นะครับคนตายแบบน็อกๆไปเยอะผมบอกเป็น2อย่างคือ1ของวัคซีน mRNA และของพายุสุริยะเรื่องของลมที่มาอย่างรุนแรงมันมีผลต่อคลื่นนะครับสนามแม่เหล็กต่อหัวใจต่อสมองนะครับนี่แชร์ของปนบบอกว่าเป็นภาพถ่ายนิบิลูจากรัฐมิสซูรีสหรัฐด้วยความเคารพนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมมองว่ายังจะไม่ใช่นะครับแต่เป็นบางอย่างที่เข้ามาแต่น่าจะนิบิลูนิบิลูไม่น่าเล็กขนาดนี้ไม่น่าเป็นลักษณะแบบนี้แต่เป็นอิทธิพลของนิบิลูนี่ใช่ครับนะครับโรคพยาปั่นป่วนนี่บ้านพี่ผมก็เตรียมตอนนี้ทำคันดินกันน้ำท่วมที่3พลานนะครับหลายคนถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็บอกประเทศไทยไงก็หนาวนะครับหนาวแน่นอนเนี่ยส่วนมากพวกเรายังอยู่ในการโหมดไปเรื่อยๆเห็นไหมใช้โซเชียลมีเดียในทางสื่อสารในการเหมือนเสพสุขนะครับนะครับบางครั้งใช้การโฆษณาเพื่อขายน้ำขายของก็โอเคเพื่อเงินเข้าไปนะครับนี่ก็เพื่อนๆก็เกษียณแล้ว60กว่าทุกคนก็ตะเวนกินเที่ยวก็เข้าใจครับนะฮะบางคนว่าผมอยู่ข้อมูลมากไปทำให้ผมประสาทหลอนไม่หรอกครับโอ้วันนี้วันนี้ครูที่ผมก็เล่าวันนี้ครูมาดูเจาะกลุ่มกันดีกว่ามาดูกลุ่ม Strange Sky บ้างว่าวันนี้มีภาพแปลกๆมาหรือเปล่าภาพพวกนี้ถามว่ามันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกถึงความผันผวนของสนามแม่เหล็กชั้นบรรยากาศมันบ่งบอกถึงว่ามีบางอย่างจากอวกาศมาส่งสู่โลกอย่างฝุ่นอวกาศจากดาวหางฝุ่นอวกาศจากอุกกาบาตและฝุ่นอวกาศนะครับที่มากับพายุสุริยะ
ในขณะที่พิษสุริยะพัดเอาคอสมิกเรย์ออกไปแต่ฝุ่นที่มาพร้อมสุริยะพิชาร์จเป็นขึ้นก็มีผลต่อโลกเรามีผลต่อชั้นบรรยากาศมองท้องฟ้าบ่อยๆนะครับแล้วก็บ่อยๆเมฆที่เกิดโดยธรรมชาติเมฆที่เกิดโดยคอสมิกเรย์และเมฆที่เกิดจากสารเคมีที่โผล่ขึ้นมาครับเนี่ยแตกต่างกันงั้นกลุ่มนี้จะมองท้องฟ้าเป็นหลักนะครับมองท้องฟ้าเป็นหลักที่อังกฤษมาดูกลุ่มที่ดองดวงอาทิตย์นะครับกลุ่มดวงอาทิตย์เดือดซันกลุ่มนี้มองดวงอาทิตย์ดูปฏิกิริยาการระเบิดของดวงอาทิตย์นะเนี่ยเอาลองดูเรชั่นโซลาร์แฟร์นะครับแอดไลน์ลี่เดซีเอ็มมอร์ทูฟอลโล่เนี่ยมันปล่อยนะครับพลังงานนะครับพายุอย่างยาวนานมากงั้นถามว่าเมื่อยาวนานแบบนี้ตอนมากระทบโลกก็ต้องกระทบโลกอย่างยาวนานด้วยอย่างที่บอกว่านะครับเรื่องของดาวคานยังถูกพายุพัดถึง6เดือนไหม้ทั้งดาวสิ่งมีชีวิตต้นไม้บนพื้นผิวเรียบหมดโครงสร้างต่างๆเรียบหมดนะครับถูกเผาไหม้อย่างเรียบเลยนะครับเอ็ดนะครับโอบริดจ์นี่คือทำเรื่องของการคาดการณ์แผ่นดินไหวนี่แม่นนะครับแม่นทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดเราคาดการณ์ล่วงหน้าได้จริงๆถ้ามีเวลามานั่งทำไม่ต้องทำงานหาเงินมีเงินใช้โอ้โหผมนั่งทำอย่างเดียวอุปกรณ์พร้อมเนี่ยนั่งทำอย่างเดียวเลยถ้าเกิดมุมแบบนี้ครับนะครับเกิดโซลาร์แฟร์มาแต่โซลาร์ซอมไม่มาชนโลกนะครับแต่จะมีหางปัดมาภายหลังเดดลี่ผมเน้นย้ำว่าดูตรงนี้นะครับเนี่ยระเบิดแต่ละครั้งนะครับมันระเบิดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนของพลังงานที่ปลดปล่อยด้านนี้ทุกท้ายก็วกมาชนโลกอยู่ดีเนี่ยดูตรงนี้นี่คือโลกเราในปลายลูกศรทางซ้ายมือคือนะครับนี่คือลมสุริยะแรงๆตามด้วย CME ตรงนี้เป็นแท่งยาวๆเหมือนต้นหนอนนะมากระทบโลกที่19 16ก็มาแล้วแต่ตอนนี้16ไม่มีรายงานเลยเห็นไหมครับ16ไม่มีรายงานเลยตรงนี้ล่ะก็ไม่มีรายงานอีกมีแค่2ลูกแต่ความเป็นจริงที่มันระเบิดมาเนี่ยนะครับระเบิดกี่ลูกอ่ะพูดนะครับนี่ครับระเบิดมาที่บอกว่าประมาณ27ลูกใน7วันเฉลี่ยวันประมาณ4ลูกมันระเบิดมาขนาดนี้แล้วจะบอกว่าไม่มีจุดใดกระทบโลกเลยเหรอเป็นไปไม่ได้อย่างที่บอกนะครับถ้าพายุสุริยะนะครับจุดดับเนี่ยหรือว่าหลุมดำเนี่ยจากแบ่งระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้ดวงอาทิตย์เนี่ยมาตรงนี้นะครับจากนี้ไปเนี่ยยังไงก็โดนโลกเช่นตาม182โดนตาม193โดนตาม184โดนตาม186โดนตาม190ไม่จังๆแต่มีหางแผ่วๆตาม191ก็แผ่วๆตามก็ต้องก็แผ่วๆนี่คือพายุสุริยะจะแผ่วๆนะแต่โซลาร์สตอร์มอันโตแต่โซลาร์แฟร์คือพลังงานแสงที่ระเบิดมาแฟชชิ่งเนี่ยตัวรังสีเนี่ยเต็มๆงั้นตรงไหนก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับหรือขอบแล้วแต่ถ้าเกิดโซลาร์แฟร์เนี่ยยังไงก็โดนโลกเผาโลกแต่หลังจากโซลาร์แฟร์ปั๊บจะมีการปล่อย CME ออกมาที่ว่านะครับโคโรนาแมสอิเจคชั่นเนี่ยไอ้ตรงนี้เรียกว่าโซลาร์สตอร์มมันจะไม่ถึงโลกเราเพราะว่าองศาไม่ตรงกันฟ้า182ระเบิดเอ็มแฟร์กี่ลูกล่ะอัน184ล่ะ186ล่ะมันชัดๆว่ามันต้องโดนโลกทำไมจะมาโดนโลกเพราะเราเฝ้าดูตรงนี้นะครับแวนนันเบียมีการหดตัวยืดตัวหดตัวเราดูแรงลมที่เข้ามาตรงนี้500 600 700 800นะครับมาดูรายงานของ NASA ว่า Solar Wind Speed 477
417กิโลเมตรต่อวินาทีนี่คือเป็นทางการของเขาแต่มาดูข้อมูลของเขาเหมือนกันแต่เป็นออนไลน์เรียลไทม์นะครับดาวเทียมนะครับโก1617เนี่ยจับได้ว่ามีลมมากระแทกถึง500กิโลเมตรต่อวินาที600 700 825ประมาณ38ต่อวินาทีดาวเทียมจับได้ว่ามากระแทกอย่างนี้แต่ข้อมูลออกสาธารณะ477กับครึ่งต่อครึ่งถูกไหมครับแล้วยิ่งมาดูการบิดตัวของสนามแม่เหล็กทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มันบิดเบี้ยวขนาดนี้ทั้งเช้าและเย็นอย่างที่บอกครับข้อมูลสื่อสาธารณะนั้นจะเป็นทางการเพื่อจะให้เรารู้ว่านะครับเหตุการณ์นี้มันดังปกติเพื่อว่าไม่คนตกใจกลัวเนี่ยดูตรงนี้นะครับโอกาสเกิดนะครับ X class 61% โอกาสเกิด M class 59% เนี่ยบัญชีอยู่นะครับระหว่างเรียนนะโอ้ยเร็วมากหยุดมาปวดหัวแล้ว05นะครับ05ตึ๊ด05คือ3191นะครับ3191นะครับมีโอกาสเกิด M class 59% X class 60%ลองเปลี่ยนมาช่วงเวลาปั๊บก็เหมือนเดิมจุดที่5เริ่มต้นใหม่เมื่อตอน 4:00 ของวันนี้จุดที่5เหมือนกันนะครับจุดที่5ตลอด1กับ2ก็มีโอกาสเกิดคือ3186มีโอกาสเกิด M class 18% นะครับโอกาสเกิด X class 7% แต่ไปเน้นดับจุดพื้นที่ที่5มากกว่าบริเวณนี้งั้นถามว่างั้นพื้นที่ตรงนี้มีโอกาสเกิด X class M class มาก ถ้าเกิดมานะครับตัวของโซลาร์แฟร์ก็โดนเต็มๆแต่ตัวของโซลาร์สตอร์มไม่เต็มองศาต่างกันแต่ก็มีแผ่วๆก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะวกมาหาโลกถูกไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวกมาหาโลกเรางั้นตรงไหนออกมาเนี่ยจากโคโรนาโฮแล้วก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยอันนี้แดงจัดเนี่ยเข้มจัดสุดท้ายมาปะทะโลกถูกไหมครับเนี่ยงั้นระเบิดด้านหลังก็มาปะทะโลกเหมือนกันแล้วแต่นะครับโอ้ยนี่ดูความแรงการแกว่งตัวการเบี่ยงตัวชัดเจนเตรียมให้ดีนะเข้ามาปลายเข้ามาเห็นไหมครับมันเหวี่ยงมาระเบิดแล้วเหวี่ยงมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับอาจจะนานหน่อยแต่ก็มาปะทะลูกเหมือนกันแต่ที่เป็นซีมอีแรงๆเนี่ยอาจจะแผ่วโดนตุ้มเลยแผ่วแล้วก็ไปสุดท้ายพวกนี้เห็นสีมาเข้มไหมครับเข้มก็คือรุนแรงนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับดูคำถามมีคำถามไหมนะครับไม่มีคำถามนะครับคุณนัทนันท์คุณสุวิจักคุณวรณิกานะครับอยู่มาพานแล้วคุณสุรเดชคุณเล็กเกาะเลยวะครับนะครับอุดรธานีนะครับคุณอรุณศรีคุณสุวิมลคุณวิภาคุณพันด้าหาดใหญ่นะครับคุณไม่ขีดนะครับคุณลุงแก้วสวัสดีครับคุณดาราอุดรชัดเจนลมหนาวไม่ครั้งครับอาจารย์ลมหนาวนะครับแล้วก็มีหมอกเยอะระวังสลีดเชียงใหม่สลีดตกนะครับคุณตัจธรรมนะครับคุณท่านอนิกาคุณปริชาติคุณประภาสคุณกิติวัฒน์นะครับคุณชัยชัดคุณชัยชัดใช่ไหมครับอยู่ที่ระยองยังอยู่ระยองเหมือนเดิมนะครับคุณพิมพ์คุณพุทธิปาคุณทัศนีคุณหน่อยอตกนะครับคุณวงปัญหาคุณสมพงษ์ยาดานะครับก็ไม่มีอะไรก็คิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาของท่านสะสมบุญไว้เยอะๆทางด้านจิตทางด้านกายภาพก็มีเสบียงอาหารน้ำยาวางแผนเดินทางให้ดีๆท่านเตรียมเสบียงอาหารน้ำยาไว้ท่านตายไปท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้ขาดทุนไหมครับแต่คนที่มาเก็บอาหารท่านไปกิน
ก็บน้ำท่านไปกินเก็บยาท่านไปกินนั้นท่านช่วยชีวิตเขาช่วยสุขภาพเขาดังนั้นบุญกุศลก็อย่าถูกส่งไปหาท่านไม่ว่าท่านจะตายไปแล้วไปจุติเป็นอะไรก็แล้วแต่กุศลนั้นก็จะไปถึงท่านเสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับรอยเลื่อนคอมารุยขึ้นมาถึงรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็มาถึงอุทัยธานีแม่สอดเชียงใหม่ระวังเรื่องของแผ่นดินไหวใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้เราดูว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างมีอะไรก็รายงานกันมานะครับสวัสดีครับ